ยี่ยังบอกว่าผมวิ่งไงผมวิ่งไงมันจะเสียใช่ไหมเราก็ใช้ไม่มีปัญหาวิ่งน้อยกว่านี้ไม่ได้หรอกรถขนาดนี้จะซื้อมาทำไมไม่ได้ทางไปน้องถ่ายไปทำอะไรเนาะผมมาจากเป็นไอ้สมาชิกกลุ่มนักรถด้านเทือนนะครับเป็นตัวแทนครับครับสอบถามความถูกต้องท้องด้านครบร้อยเวียนเลยได้ครบร้อยเวียนเลยครับผมครับเจอกันดีครับเจอกันดีครับผมเชิญชมเจ้าหน้าที่นะครับโอเคดีดีครับผมเจ้าถือกับเชิญชมครับอันนี้ร้อยสิบครับจับความเร็วไม่เร็วมากเราก็ปรับ200-300ครับผมเป็นหมาลูกเลี้ยงก็ต้องท้าเตี้ยปัดเลยนะครับครับเลยตัวขับตัวเดียวลงเลี้ยงปัดขันตั้งหมาลงเลี้ยงเนี่ยขับบดอีกไม่ครับผมมันเป็นพวกบางพวกสอบพุ่งดันป่ะครับนั่นครับผมเป็นอย่างคือตั้งไส้หนาโรงเรียนแบบนี้เหรอครับมันบอกอ๋อมันอันตรายจุดนี้นะครับผมถ้าเรามองทุกจุดนะครับตามแยกเด้อครับผมตามแยกตามคือตั้งกดคันทุกจุดเข้าสิว่าแยงไปในส่วนโรงเรียนแยงว่าข้างโค้งแยงว่าข้างที่กดคันวินัยจราจรนะครับเราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับมันอยู่บนที่สูงด้วยครับมันกันนั้นจะเห็นชัดอยู่มองเห็นได้ชัดเจนดีกว่าที่จะเราไปอย่างเชิงสะพาน150เมตรอย่างเงี้ยครับก็ไม่น่าทางเรื่องย่อยหน้าแขวงนี่มันโค้งเด้อครับเขาโค้งนี่เจอแล้วอยู่หั่นมีคนลองเรียนมาหลายอยู่ว่าเป็นอย่างก็ตั้งไส้โค้งโค้งทั้ง2ฝั่งมาจากทางมะไม้กับโค้งไปทางจากตลาดสิออกไปทางมะไม้กับโค้งทางนั้นอันตรายครับมาหั่นครับโดยปกติว่าผมก็ไปตั้งอยู่แล้วในทางโค้งครับผมแต่อยู่นี่มันเห็นได้แต่ไกลอยู่มองเห็นแต่ไกลอยู่ก็ปลอดภัยสูงนะครับครับผมดีพี่ไซครับดิเอวธารคามนี่แหละครับเป็นจากไอ้จากกลุ่มเป็นตัวแทนสมาชิกของกลุ่มนึงแหละครับที่มึงกลุ่มนี่ถูกต้องครับทุกท่านครับครับตาลาเดินไปเสียวาจาในการเอ้าปฏิบัติซื้อผู้ควบคุมการท่านี่คือเป็นร้อยตําเอกฟิติครับ2คนครับ2คน2คนเลยหมดครับทุกใครกันเลยครับขอบคุณครับผมครับสอบถามข้อมูลนะครับครับโอ้เบียดกับความสบายหรือวะมีอะไรแนะนำไหมว่ามาสอบถามเพิ่นว่าเป็นอย่างที่ตั้งใส่หนาเรียนทั้งสี่นะมันบอกอันตรายบอกแบบนี้ผมว่าเพิ่นแต่ว่าพวกพี่มาทำงานผมไปยังครับผมวิตามินผมไปยังครับแต่ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆผมเบาคอยกินเมื่อนี้แล้วมันเอาสิวิตามินที่ว่าจะไปกินแล้วนะครับผมวิตามินครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆแล้วก้อนกับเจอพ่อไอ้เดี๋ยวไปสอบถามมันอยู่ไหนเราเรียนสารามผิดอยู่ท่านนี้ชื่อหนึ่งเยอะครับผมชื่อหนึ่งเยอะชีวะครับเมื่อนี้ยอดชีวะพร้อมอยากชีวะน้ำเอาเล็กใกล้ๆกันนี่เป็นยังก็ต่างซ้ำซ้อนครับพอชีวะซ้ำซ้อนมันไปในร้านห้างอยู่สิบพอสิบโลป่ะไปจากนี่ไปครับสิบได้พอสิบปีนี้ใช่ว่าเดิมอ่ะเราเน้นที่ว่าลดอุบัติเหตุคือความเร็วมันตรงนี้มันจะเร็วมากครับผมสังเกตดูครับเร็วมากเลยมันเป็นทางระวังจังหวัดเนาะกระแลมเร็วอยู่ลูกเป็นคิวอันนั้นอ่ะมันตรงนี้แหละครับผมแค่เป็นคิวเลยครับเมื่อเดี๋ยวขอสอบถามอีกหน่อยนะครับบ่รบกวนหรอกเนาะไอ้มันคือบ่มีใบสั่งเป็นยังคือปรับเลยไอ้มันทางที่เนี่ยนะเห็นบางอื่นเห็นมีถือใบสั่งเขามาจังมาเสียงสินะก็อันนั้นอาจจะเป็นไปตรวจยึดหรือไปกระจายไปสั่งก็ได้ครับเขียนได้เลยครับเขียนอธิบายข้อหาครับวันนี้วันหน้าด้านสองท่านเลยครับผมขอบคุณหลายๆครับผมแต่มาเยี่ยมย้ำไม่คือหรอกสูงเดียร์ครับเนาะย้ำใบย้ำใบหรือตั้งใส่ครับย้ำใบตั้งใส่มือหนึ่งประ
างทีช่วงบ่ายเราอาจจะมีภารกิจอาจจะไม่ได้ตั้งก็ได้บ่บ่แน่นอนมันบ่แน่นอนครับผมครับว่าพุ่นหลายๆผมบ่กินเต็มร้อยพวกเครื่องดื่มผมบ่เคยกินจักอย่างดอกกินแล้วกาแฟฮ้อนมื้อเช้าเทื่อเดียวเลยก็ดีเหมือนกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณหลายๆดีครับครับผมขอโทษนะน้องๆชื่ออะไรนะชื่ออะไรนี่ผมไอ้เดี๋ยวฉายาคือเดี๋ยวซื้ออีหลีเลยเอาอย่างไงก็ได้ที่เรียกง่ายตีไอ้ใหญ่ MHK ตีใหญ่ตีใหญ่ MHK MHK ครับผมโอเคครับดีตัวแทนของสมาชิกของกลุ่มหนึ่งแหละครับโอเคทำดีก็ว่าดีเนาะครับผมก็ต้นมาพร้อมกับมีกระชื่นชมเนี่ยลงไปดีมากดีคนใจราคาต้องกันครับขอบคุณครับจะได้จำไว้ผีใหญ่ครับผมครับผมครับนี่แหละครับลงไปนี่พนักงานสองคนที่เขียนน่ะที่เขียนในค่าปรับอยู่ฮะนะใบเสียสองเล่มใบเสียรับเงิน2เล่มเปรียบเทียบปรับ2เล่มแต่เปรียบเทียบปรับบ่เขียนคือเก่าเพียงผมทายทีแรกแต่ผมบ่แบกหยังให้งูตื่นมื้อนี่ผมไปยืนเบิ่งซื่อผมบ่ถามเป็นหยังเพิ่นคือบ่ลงเปรียบเทียบปรับทั้งที่เพิ่นก็เป็นพนักงานสอบสวนน่ะอยู่หั่นคนไอ้ราชมิตรคนนึงน่ะที่เพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นพนักงานสอบสวนตอนผมสอบถามอยู่ด้านไหนตอนเพิ่นตั้งอยู่หน้าโรงเรียนนะครับเพิ่นแสดงตนว่าเป็นพนักงานสอบสวนแต่มื้อนี้เพิ่นบัดไปติดไปไว้ว่าเป็นผู้ควบคุมด่านมันก็ต้องจังไหนล่ะพอเท็จจริงมันเป็นจังไหนนี่เดี๋ยวมันก็ต้องหมู่หัวสักมือนึงนะครับว่าเพิ่นเป็นพนักงานสอบสวนหรือเป็นผู้ควบคุมด่านท่านถามเพิ่นหลายมันก็สิเป็นแบบใหญ่งูตื่นจังไหนเขียนแต่ใบเสร็จใบสั่งบ่มีลงมาเรียกรถเขาจอดแจ้งข้อหาย่างกับมาเสียค่าปรับเขียนใบเสร็จให้เลยใบเดียวเลยบ่มีสมุดเปรียบเทียบปรับน่ะมีอยู่2เล่มแต่เพิ่นบ่เขียนพอผมลงไปทายจังเอาขึ้นมาวางกลางๆได้บ่แต่ผมก็ทำเป็นว่าบ่ฮู้บ่เห็นไปก่อนนะครับก็หวังว่าเพิ่นคงสิต้องสิแก้ไขอีกต่อไปคลิปนี้ถ้าเอาส่งให้อาจารย์เกียงไกรแล้วผมเชื่อว่าตำรวจติดตามเพิ่นเคยบอกผมอยู่ว่าเพิ่นติดตามผมตลอดแต่ว่าบ่เป็นคนนี้อีกคนนึงร้อยตำรวจเอกคือกันมาติดตามตลอดผลงานสารคำก็หวังว่าอยากให้พวกท่านเฮ็ดถูกนะครับบ่ได้ลงมาจับผิดอีหยังบ่ได้มีอคติอีหยังกับตำรวจทั้งสิ้นต้องการความถูกต้องครับถ้าพวกผมเฮ็ดผิดน่ะพวกท่านก็ยังจับปุ๊บตีค่าตีราคาเป็นเงินไปแต่พวกท่านเฮ็ดผิดระเบียบจังซี่เฮ็ดผิดระเบียบก็บ่มีผู้ใดเฮ็ดหยังท่านได้บ่เลยบ่ต้องพิสูจน์กันไปแล้วครับผมก็ต้องให้อาจารย์เกียงไกรพิจารณาเมืองนะครับขอบคุณครับ